ุณวิโรจน์เองมีอะไรอยากจะฝากไหมครับฝากร้านหรือว่าอยากจะฝากแบบว่าฝากอะไรก็ได้ครับฝากกิจกรรมฝากโครงการฝากอะไรก็ตามคือได้หมดเลยครับฝากไปสู่การเลือกตั้งฝากอะไรก็ได้ได้หมดเลยครับผมก็สั้นๆนะชีวิตผมก็วันนี้ก็ผูกพันกับก้าวไกลที่สุดแล้วนะครับวันนี้ถ้าลูกผมจะทะเลาะก็ทะเลาะกับก้าวไกลเนี่ยผมที่จะเป็นปรปักษ์กับก้าวไกลเนี่ยครับไม่ใช่ใครอ่ะคือลูกสาวผมนี่แหละครับผมพอบอกว่าป้าไปไหนก็ไปทำงานพักอีกแล้วครับผมต้องยอมรับเลยว่าปรปักษ์กับก้าวไกลที่สุดคือลูกสาวผมคราวนี้แต่ผมก็ยืนยันนะว่าก็ยังไงก็ผมก็ฝากให้ทุกท่านพิจารณาก้าวไกลด้วยนะว่าก้าวไกลเราก็ซื่อๆแบบนี้แหละตรงๆแบบเนี้ยนะครับก็ชอบกันแบบตรงๆก็เลือกก้าวไกลต้องการการเปลี่ยนแปลงแบบทื่อๆแบบเนี้ยตรงไปตรงมาแล้วก็กาก้าวไกลนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ฝากสั้นๆแล้วกันครับผมก็อยากลองเล่น TikTok กับเขาบ้างนะช่อง TikTok ครับของวิโรจน์ด้วยนะครับครับผมไปติดตามกันก็แอคเค้าก็แอคเค้าเดียวกันกับ Facebook Twitter นะครับชื่อเดียวกันนะก็ชื่อเดียวกันวิโรจน์รักนะครับโอเคโอ้นี่ไงเนี่ยขึ้นละFacebook Twitter TikTok เดียวกันเลยนะครับไป follow กันนะแล้วก็ไปติดตามคอนเทนต์จากคุณวิโรจน์ได้เลยก็ดูอาจจะดูกากๆบ้างนะครับเดี๋ยวมีแดนไปบ้างหรือยังฮะมีได้เต้นประกอบเพลงหรือว่าทำคลิปพูดเหมือนหรืออะไรไปบ้างยังฮะอันนี้ไม่ได้แล้วครับผมพยายามจะทำครับผมพยายามจะทำแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมเลยนะอันนี้คือลองแล้วใช่ไหมเคยลองเพราะลูกสาวสั่งให้ลองแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยโอ้โหนี่เราคือลูกสาวเป็นปรปักษ์กับทางพักแล้วเราก็ต้องแบบว่าชดเชยให้ลูกหน่อยนะครับพยายามครับลองทำดูฮะลองทำดูมันจะลดความตึงเครียดได้ถามว่าจะทำหาทางทำคลิปตลกกับเขาได้อ้าวก็เดี๋ยวไปติดตามกันดูใช่นะครับแต่ TikTok นี่ถือว่าเป็นช่องทางใหม่จริงๆนะครับที่อยากให้ไปติดตามคุณวิโรจน์กันใช่ผมคิดว่าน่าจะได้แบบว่าบรรยากาศหรือว่ารสชาติใหม่ๆแล้วก็ฝาก Facebook ครับเพราะแต่เดิมเนี่ยผมก็จะไปที่ Twitter เป็นหลักนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตว่าผมก็จะโอ้ตอนนี้ไปเฟซเยอะแล้วครับคอนเทนต์ที่ Facebook แม้ว่าคืออย่างนี้ครับผมว่า Facebook เข้าถึงคนที่เขาไม่รู้จักผมได้ดีกว่าอีกกลุ่มนึงอีก target group นึงแล้วหลายๆครั้งผมดีใจที่หมอในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยทำให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเข้าใจผมมากขึ้นครับก็คือมีการเหมือนมีการสื่อสารกันผ่านตรงนั้นด้วยเยอะผมก็ขอบพระคุณจริงๆที่ข้าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังไว้วางใจผมเนาะครับครับครับและให้โอกาสผมด้วยเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกันใน Facebook ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเออนะครับไปทักทายไปคอมเมนต์กันได้เออนี่ดีดีนะครับแต่มันคือยุคสมัยนี้ครับมันต้องเอาให้ครบทุกช่องทางใช่ครับนะจริงๆแล้วขาดอีกอย่างคือ IG นะ IGคุณรบไม่มี IG ฮะมีครับแต่ว่าไม่ได้เล่นไม่อัพเลยไม่ค่อยอัพใช่ไหมเออครับผมเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปอ๋อแล้วมีความรู้สึกก็ดูรูปที่ถ่ายกับเราเมื่อกี้ดิเออก็ดูเนี่ยแต่หน้าเขาน่ารักหน้าเขาน่าคือผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปครับก็เลยแบบมันไม่เหมาะกับเราเลยไอจีแล้วเดี๋ยวตอนจบรายการเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณวิโรจน์อาจจะไม่ชอบถ่ายรูปแต่เราอยากถ่ายรูปกับคุณวิโรจน์อันนี้ได้ใช่ไหมฮะได้อันนี้ได้แล้วเราก็ไปลงโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันได้โอเคยินดีเลยครับยินดีดีดีอย่างนี้สิเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีว่าทำหน้าที่แทนผมครับครับผมเราก็จะโปรโมทนะครับผมจริงจริงชาวเน็ตของเราเราก็จะฝากคุณวิโรจน์แบบคุณวิโรจน์ช่วยโปรโมทในไอจีด้วยไหมครับสงสัยจะไม่ได้สงสัยจะไม่ได้แล้วก็เป็นช่องทางอื่นไปช่องทางอื่นช่องทางอื่นไป